สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะแผ่นรองเมาส์จากค่าย Marvel หรือว่า Scorpion นะคะชื่อรุ่น G19 ตัวนี้ใหญ่มากนะคะขนาดไซส์90ยาว90เซนนะคะกว้าง40เซนนะคะตัวนี้นะคะเป็นเขาบอกว่าวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยผ้านะคะเป็นไมโครไฟเบอร์อย่างดีนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็เป็นยางมาตรฐานเกรดพรีเมียมเขาบอกว่าอย่างนี้นะจ๊ะทาง Marvel เคลมมาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะให้แอดมินพี่เบิร์ดของเรานะคะหยิบขึ้นมาให้ดูนี่เลยค่ะมันใหญ่มากอ่ะคุณวางโต๊ะกินข้าวได้เลยอ่ะแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นรองเมาส์ Marvel รุ่นปกตินะคะนี่ค่ะขนาดใหญ่มากความแตกต่างอยู่ตรงนี้ค่ะคุณขาเขาบอกว่าเนื้อของเขานะคะเขาบอกว่าเนื้อของเขาเป็นเนื้อไมโครไฟเบอร์นะจ๊ะจากการที่แอดมินสัมผัสเนี่ยจากความรู้สึกนะมันจะเป็นแบบเนื้อสปีดกึ่งคอนโทรลอะอันเนี้ยจะเป็นสปีดเลยแต่อันเนี้ยจะเป็นสปีดกึ่งคอนโทรลนะเขาบอกว่ามันจะช่วยในการควบคุมนะคะเมาส์ได้ดีเยี่ยมนะคะรุ่นนี้นะคะและที่สำคัญวันนี้แอดมินมีเรื่องจะมาพิสูจน์กันโดยการที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยคือไมโครไฟเบอร์อันเนี้ยคือทนแรงขีดข่วนนะคะโดยเราใช้ปากกาขีดขีดแรงๆเลยค่ะจะเป็นรอยไหมฮะไม่มีรอยนะอ่านลองดูตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้ยังมีรอยให้เห็นนะคะยังมีรอยเส้นให้เห็นตรงนี้นะแต่ตัวนี้คือไม่มีเลยนี่ตรงนี้จะมีรอยเส้นตรงนี้ไม่รู้ว่าลูกค้าจะเห็นไหมจะมีรอยเส้นตรงนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือจะไม่มีเลยฉะนั้นหมายความว่าเวลาที่คุณแบบแผ่นรองเมาส์ลายหรืออะไรขูดแผ่นรองเมาส์คุณเนี่ยมันจะไม่มีสะทกสะท้านเลยนะคะมันจะไม่สะทกสะท้านเลยเนี่ยรอยที่ขีดเมื่อกี้นะคะกับตัวนี้คีย์บอร์ดขูดก็ไม่เป็นรอยคีย์บอร์ดขูดก็ไม่เป็นรอยนะคะเปรียบเทียบกันยาวมากลองกลางสุดแขนมันสุดแขนไหมคะนี่เลยสวยงามมากเดี๋ยวโชว์แค่ตัวค่ะหน่อยโอเคมี2 สีนะคะตัวนี้มีขอบสีอะไรบ้างคะขอบสีแดงกับขอบสีดำนะครับโอเคตัวนี้ไมโครไฟเบอร์พรีเมียมราคาย่อมยาวนะคะสนใจทักมา Scorpion G19 นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ